คครับเดี๋ยวพี่มีถามพรุ่งนี้กลัวใครที่สุดในทีมครับแล้วก็ฝากถึงแฟนบอลได้เลยครับอาชิตันดาเดกะอิจิบังโควายเดสก็เทคิโตชิเตะความจริงกลัวทุกคนเลยนะแต่ก็สิ่งที่กลัวที่สุดก็น่าจะเป็นธีรศิลป์ไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมธีรศิลป์เนี่ยถ้าลงมาก็อาจจะผมอาจจะอยากจะเสียบเขาสักครั้งหนึ่งอยากจะเสียบเขาสักครั้งหนึ่งครับก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ที่อยากจะเสียบด้วยคนนึงก็จะเป็นพี่อุ้มฮะเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยหูเหอชามแล้วฮะตอนนี้อยู่คนละทีมอาจจะเสียบกันได้ครับผมอาจจะเสียบกันได้ครับผมครับก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่ผมมีความสุขแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลเมืองทองแล้วก็เราก็เหมือนเราประสบความสำเร็จมาในปี2016ด้วยกันแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เรามีความสุขอีกครั้งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เล่นสนามเมืองทองแล้วก็รับถ้วยกับทุกคนครับ